ข่าววิวัยเช้านี้พาไปติดตามการปรับตัวของผู้ประกอบการในธุรกิจพลังงานกันนะครับในช่วงที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงอย่างหนักคือตอนนี้ถ้าอยู่เฉยๆนี่ก็คงจะไม่ได้แล้วนะครับอย่างสผ. PTEP นะครับก็เป็นผู้ประกอบการต้นน้ำเขาทำนะครับธุรกิจสำรวจแล้วก็ผลิตปิโตรเลียมอันนี้แน่นอนได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับเพราะว่าถ้าไปเปรียบเทียบในเรื่องของต้นทุนกับราคาขายตรงนี้อาจจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับแผนธุรกิจในภาพรวมของสผ.นะครับในปีนี้นะครับเริ่มต้นกันก่อนนะครับในเรื่องของตัวยอดขายโดยทางบริษัทเองนะครับก็ตั้งเป้าที่จะรักษาตัวยอดขายนะครับให้เท่ากับปีที่ผ่านมาประมาณสัก 330,000 บาร์เรลต่อวันโดยทางผู้บริหารเองบอกว่าทำได้เท่านี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับในช่วงที่ราคาขายผลิตภัณฑ์นั้นปรับตัวลงอย่างหนักครับนอกจากนี้ครับสผ.ก็เดินหน้าที่จะปรับลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลงด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยมีต้นทุนประมาณสัก40เหรียญต่อบาร์เรลก็ตั้งเป้าว่าจะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ38เหรียญต่อบาร์เรลนะครับก็ค่าใช้จ่ายอะไรที่ไม่จำเป็นตัดได้ก็ต้องตัดทิ้งให้หมดรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับคือการชะลอการลงทุนในโครงการที่มีความเสี่ยงออกไปก่อนเพราะว่าถ้าลงทุนกันตอนนี้อาจจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าแผนชะลอการลงทุนนั้นมีโครงการอะไรกันบ้างต้องบอกว่ารวมแล้วแต่เป็นโครงการใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการออยแซนนะครับที่ประเทศแคนาดานะครับรวมทั้งตัวแหล่งแคชเมเบิลที่ออสเตรเลียแล้วก็แหล่งก๊าซธรรมชาติ M3 ที่ประเทศเมียนมานะครับตอนนี้ก็ต้องชะลอการลงทุนทั้ง3โครงการออกไปอย่างไม่มีกำหนดเดี๋ยวรอให้ภาพของราคาน้ำมันดีขึ้นวันนี้ก่อนครับรอให้เศรษฐกิจดีขึ้นแล้วค่อยกลับไปลงทุนใหม่นั่นเองนะครับก็คงรอเวลาที่เหมาะสมมากกว่านี้เพราะว่าถ้าลงทุนตอนนี้อาจจะทำให้ขาดทุนได้นะครับซึ่งการชะลอการลงทุนในโครงการสำคัญทั้ง3โครงการทำให้ทางสผ.เองก็ออกมาปรับลดงบลงทุนในภาพรวมลงมาด้วยเช่นกันครับถ้าดูการตามแผน5ปีนะครับคือตอนแรกนั้นตั้งเป้างบลงทุนไว้ประมาณสัก 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐครับก็ปรับลดลงมาเหลือประมาณสัก 11,000 ล้านเหรียญสหรัฐโดยปีนี้นะครับก็น่าจะใช้เงินลงทุนเนี่ยประมาณสัก 3,400 ล้านเหรียญนะครับแบ่งเป็นเพื่อรักษากำลังการผลิตประมาณสัก 2,000 ล้านเหรียญแล้วก็เพื่อบริการนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการอีก 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐครับถามว่าที่ต้องปรับตัวกันขนาดนี้นั้นเกิดจากอะไรครับหลักเลยก็เป็นผลมาจากทิศทางของราคาน้ำมันนะครับมาสำรวจทิศทางแนวโน้มความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันนะครับปีนี้ก็ยังคงมีแนวโน้มทรงตัวในระดับต่ำดูกันนะครับจากหลากหลายมุมมองนะครับจากในฝั่งของทางปตท.กันนะครับปตท.เนี่ยมองครับว่าราคาน้ำมันเฉลี่ยครับปีนี้ประมาณสัก40เหรียญต่อบาร์เรลครับส่วนนักวิเคราะห์จาก Morgan Stanley นะครับอันนี้บอกไว้เลยนะครับว่ามีโอกาสที่ราคาน้ำมันจะปรับตัวลดลงไปถึง20ถึง25เหรียญต่อบาร์เรลอันนี้ถือว่าเป็นระดับที่ต่ำมากๆนะครับแน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการแน่นอนส่วนถ้าดูในฝั่งของสผ.นะครับตอนนี้ต้นทุนการผลิตปิโตรเลียมนะครับในส่วนของเงินสดที่เขาใช้ดำเนินงานจริงๆนะครับอยู่ที่ประมาณสัก17ถึง18เหรียญต่อบาร์เรลดังนั้นคุณผู้ชมลองเปรียบเทียบกันนะครับว่าต้นทุนของสผ.ไปเปรียบเทียบกับตัวทิศทางของที่ Morgan Stanley นั้นคาดการคือ20ถึง25เหรียญแต่สผ.นั้นมีต้นทุนประมาณสัก17ถึง18เหรียญถามว่าถ้าราคาน้ำมันลงไปต่ำขนาดนั้นจริงๆมีกำไรมั้ยก็ยังคงมีกำไรอยู่นะครับแต่กำไรนั้นค่อนข้างน้อยแต่ที่น่าเป็นห่วงคือหากราคาน้ำมันนะครับลงไปต่ำกว่า20เหรียญอันนี้แน่นอนนะครับส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจของทางสผ.ดังนั้นทิศทางของราคาน้ำมันดิบเองยังคงต้องจับตาความเคลื่อนไหวกันต่อไปนะครับแต่ภายใต้วิกฤตก็ยังคงมีโอกาสเลยครับในช่วงที่ราคาน้ำมันดิ่งลงมานะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันในการเดือนหน้าเข้าซื้อกิจการนะครับก็อาจจะได้ราคานะครับที่ถูกลงด้วยครับล่าสุดเองครับทางสผ.เองนะครับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนะครับก็มีมตินะครับเตรียมเพิ่มสัดส่วนการลงทุนคือเขาจะเข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มนะครับในแหล่งบงกตอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งก๊าซธรรมชาติสำคัญครับปัจจุบันถือหุ้นอยู่ประมาณ 44.4% นะครับก็ตั้งเป้าที่จะเพิ่มสัดส่วนขึ้นมาอีกประมาณสัก 22%ก็อยู่ที่ 66.6% ครับกระบวนการเข้าซื้อกิจการนะครับเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นน่าจะแล้วเสร็จไม่เกินครึ่งปีนี้นะครับก็รอติดตามนะครับเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวอย่างที่บอกไว้ภายใต้วิกฤตก็ยังคงมีโอกาสอยู่นะครับส่วนมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับต่อการลงทุนในหุ้นของปตท.สผ.ครับส่วนใหญ่เองนะครับก็ยังคงแนะนำซื้อวันนี้เอามาฝากกัน2มุมมองนะครับ2โบรกด้วยกันมองว่าที่ผ่านมาหากดูกันนะครับราคาหุ้นของสผ.นั้นปรับตัวลงไปมากแล้วนะครับมีผลกระทบมาจากความกังวลในเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงอย่างหนัก
การตั้งด้อยค่าสินทรัพย์จำนวนมากในปีก่อนนะครับแต่ปีนี้เขาก็มองว่าเศรษฐกิจในภาพรวมน่าจะดีขึ้นยังคงมีความหวังนะครับว่าน่าจะเห็นการฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบส่วนช่วงที่ราคาน้ำมันต่ำๆนะครับก็เป็นโอกาสในการเข้าซื้อกิจการมีการประเมินกันไว้ด้วยคุณผู้ชมครับการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในแหล่งบงกตนะครับน่าจะหนุนกำไรเพิ่มขึ้นให้กับสผ.ถึงอีกปีละ 2,200 ล้านบาทนะครับอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยช่วยผลักดันราคาหุ้นแต่ก็ฝากเตือนเหมือนกันนะครับว่าการลงทุนในสผ.ควรที่จะเป็นการลงทุนในระยะยาวครับไม่ควรที่จะเล่นเก็งกำไรกันในระยะสั้นนะครับเพราะว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันฟิลิปนะครับให้ราคาพื้นฐาน70บาทนะครับส่วนบัวหลวงก็แนะนำซื้อเหมือนกันราคาพื้นฐาน75บาทนะครับก็เอามาฝากกันกับหุ้น PTTEP หรือว่าปตท.สผ.ในปีนี้นั่นเองนะครับ